ขับรถระวังหน่อยนะลูกมันอันตรายแม่ไม่ต้องมาห่วงพัดแต่แม่ยังเป็นแม่พัดจะไม่ให้แม่ห่วงพัดได้ยังไงก็ตอนนี้พัดอยู่กับพ่อแม่จะมาห่วงพัดทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกทำไมพูดกับแม่แบบเนี้ยพ่อพูดอะไรกับลูกเหรอไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นแหละแม่ไม่เชื่อไม่งั้นพัดจะเป็นอย่างนี้กับแม่ได้ยังไงพัดเกิดอะไรขึ้นลูกแม่ต้องมายุ่งพัดพลอยพลอยลูกไงคนเก่งของแม่นะให้นาเขาพูดมาจะได้รู้เขาคิดอะไรนี่เธออย่ามาใช้วิธีจิตวิทยาแบบแม่เธอที่นี่นะนาก็อย่ามาพูดถึงแม่ผมแม่เขาไม่เกี่ยวทำไมอ่ะก็แม่เธอสอนให้เธอดื้อด้านเถียงคำไม่ตกฟากแบบนี้ไงล่ะหรือจริงๆแล้วเคสควรจะด่าแม่มากกว่าเด็กค่ะผมบอกว่าอย่าพูดถึงแม่ผมนี่เธอกล้าตวาดฉันเหรอก็พูดถึงแม่ผมทำไมอ่ะพอหยุดก้าวแล้วพอแล้วเราเด็กอยู่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้ขอโทษนะเคสเดี๋ยวนี้ผมไม่ขอโทษพัดน้าเขาต้องขอโทษผมจะขอโทษทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยก็เท่าเทียมไงผมว่าน้าผมก็ขอโทษแต่น้าว่าแม่ผมอะน้าก็ต้องขอโทษเหมือนกันนี่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าฉันมีศักดิ์เป็นแม่เธอเหมือนกันน้ามันก็แค่ผู้หญิงที่แย่งพ่อเป็นจากพวกเราเฮ้ยน้าไม่ใช่ไหมเฮ้ยพ่อหยุดขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไม่ผมบอกแล้วไงว่าเขาต้องขอโทษผมพ่อสั่งให้ขอโทษเดี๋ยวนี้ผมไม่ขอโทษขอโทษไม่ขอโทษนี่ล่ะผมมาที่ลับๆเพราะอยากอะไรอยากจะระลึกความรักกับผมนะนี่คุณแคนที่ผมแจ้งความชู้รักของคุณถึงขั้นต้องตบกันเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่สิผมว่านะหรือว่าคุณกลัวว่าจะไม่มีใครทำให้คุณตื่นเต้นอีกถ้าแคนก็มาทำกับฉันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะเอาจริงดิไม่ใช่มันนะที่มันร่วมมือกับคุณมาทำร้ายผมคนที่ทำร้ายคุณคือตัวคุณเองไม่ใช่คนอื่นถ้าคุณไม่มีคนอื่นเรื่องมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกโอ้เจนนี่คุณยังเชื่อว่าถ้าผมไม่มีคนอื่นเนี่ยครอบครัวของเรายังจะเป็นครอบครัวแสนเพอร์เฟคเหมือนในฝันของคุณอ่ะนี่คุณคิดอีกทีเหรอลูกอ่ะยังไม่อยากอยู่กับคุณเลยคุณไม่ได้ดีเท่าที่คุณคิดนะแต่ฉันก็ไม่ได้เลวอย่างที่คุณเป็นก็แล้วกันจนถึงขนาดนี้ยังไม่โทษตัวเองเลยหรือว่าตัวเองผิดอ่ะพูดกันมาเลยดีกว่าตอนนี้เอายังไงเมื่อไหร่จะหยุดทำลายชีวิตฉันชีวิตครอบครัวคนอื่นสักทีง่ายมากคุณก็แค่เอาลูกมาให้ผมและคุณออกไปจากเมืองนี้ง่ายไปปะใช้สมองตรงไหนคิดไม่มีทางได้ถ้างั้นคุณก็ดูเอาละกันว่าผมจะทำอะไรได้อีกแต่ผมบอกไว้นะผมไม่ใช่อาทินคนเดิมใครทำอะไรกับผมยังไงมันต้องโดนคืนอย่างนั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ